ผมว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการที่มันแบบเพี้ยนไปครับในส่วนที่มันควรจะเป็นครับตามหลักแล้วเนี่ยที่คุณพ่อเขายังไม่ได้ถูกตัดสินนะครับต้องถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมครับในการประกันตัวเนี่ยเขาควรจะได้รับตั้งแต่วันแรกแล้วทีนี้ระยะเวลาก็ล่วงเลยมาแบบ2-3 เดือนครับจนแบบเขาต้องมาติดโควิดในเรือนจำทั้งหมดน่าจะเป็นที่กระบวนการที่มันไม่ปกติครับช่วงนั้นก็ต้องขอบคุณที่ออกซิเจนครับที่ว่าเขาเข้าใจในตรงนี้แล้วก็ผมก็รายงานค่อนข้างบ่อยเหมือนกันผมเคยคุยกับเจ้านายนะครับว่าแบบว่าขอโทษเขาครับช่วงนี้ผมแบบทำงานได้ไม่เต็มที่เลยเขาบอกไม่เป็นไรเขาเข้าใจอะไรครับแล้วก็คนในออฟฟิศเขาช่วยกันแบบแบ่งงานของผมไปจริงก็ขอให้เขาดีขึ้นดีขึ้นทุกวันก็พอครับไอ้เวลามันจะช้าเร็วก็ขอให้มันดีขึ้นตลอดก็พอแล้วครับตอนนี้อยู่รามาจักรีครับเป็นจักรีนันทบดินทร์นะครับผมโทรไปทางที่โรงพยาบาลเลยครับส่วนของ ICU เลยพยาบาลเขาน่ารักมากเลยครับพยาบาลคุณหมอเขาคือเขาบอกว่าโทรถามได้ตลอดเวลาเลยแล้วทุกครั้งก็คือไม่ได้มีแบบประการว่าแบบรำคาญหรืออะไรครับเขาดูแลคุณพ่อผมค่อนข้างดีมากขอบคุณมากๆเลยครับ